ใช้เพลงนี้เร่งเร้าอารมณ์ตัวเองไม่ใช่ซูซี่จ๋าแม่ขอขอบคุณลูกโอเคนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะคุณโชคดีมากที่เข้ามาไลฟ์นี้ตอนนี้นะคะไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วใช่ป่ะเฮ้ยนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วออกกำลังจะ5ทุ่มนะคะไม่เป็นไรนะคะคือแม่กำลังโคชชิ่งลูกศิษย์อยู่นะคะแล้วก็โคชชิ่งลูกศิษย์อยู่แบบไฟลุกเลยล่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโคชชิ่งกันไป1ชั่วโมงได้ไหมเราโคชชิ่งไปชั่วโมงหนึ่งไหมแม่โคชชิ่งไปชั่วโมงกว่าแล้วแม่บอกมันทนไม่ได้ว่ะแม่มันนั่งพูดนั่งโคชชิ่งอยู่ตรงนี้ได้ไงอยากให้คนมาได้ยินด้วยนะคะเข้ามาเลยนะคะสวัสดีนะคะพี่แอนนี่สวัสดีป๊อปปิ๋วจ้าเล้งสวัสดีลูกนะคะครูหนึ่งมาเลยค่ะบีบีโสระยาค่ะพี่แอนนี่บอกแชร์ค่ะโค้ชโอเพิ่งมาร์กหน้าเสร็จค่ะครูหน้าใสเป็นทองคำระยิบระยับมาเลยใช่ไหมคะโค้ชโอสิริพรครูอ้อยแคทชลิสานะคะทุกคนเข้ามาแล้วแชร์เลยดีกว่านะคะแชร์เลยจ้ะโซสควีนสุภานิดามาจ้าแม่ครูลุงสวยมากค่ะคุณสุภานิดาบอกขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเราไลฟ์กันเมื่อวานเนี่ยไปแล้วตั้ง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยแม่ก็ลงคลิปสั้นไปแล้วด้วยนะคะก็พูดตรงว่าวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาไลฟ์ที่หน้าเพจเลยแต่วันนี้ค่ะโคชชิ่งลูกศิษย์จนไฟลุกนะคะเป็น1ชั่วโมงกว่าและเป็นเรื่องที่ดุเด็ดเผ็ดมันมากเรียกว่าแบบว่าสั่นสะเทือนกันตรงในห้องท้องพระคลังที่บ้านครูรุ้งกันเลยอะแล้วหลังจากคุยกันไปโคชชิ่งกันไปจนแบบจะเสร็จแล้วอะจนกำลังจะคลอสแล้วอะจะปิดแล้วอะจะปิดดีลแล้วค่ะจะใส่โปรแกรมชีวิตแบบขั้นสุดท้ายแล้วอะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันร้อนแบบระอุขนาดนี้มันเข้มข้นขนาดนี้เฮ้ยออกไลฟ์เลยดีกว่าไลฟ์เลยดีกว่าโอเคไหมนะคะสีพรบอกกรี๊ดแม่รุ้งเรียกชื่อหนูด้วยใช่แล้วจ้านะคะมนัสวินีนะคะเบกกี้นะคะหนึ่งสุรภาคุณหนึ่งสุรภานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแหละนะคะคุณหนึ่งบอกสั่นสะเทือนมากกับแม่แพงสุดในสุดนะคะหนึ่งช่วยหนึ่งจำได้ไหมแม่โคชชิ่งอะไรไปบ้างตรงนี้หลายประเด็นนะคะอาจจะช่วยบอกแม่ได้เฮ้ยแม่เมื่อกี้แม่พูดเรื่องนี้คือไฟลุกท่วมห้องเลยนะคะมาครูดงรักสวัสดีนะคะครูกบทองพูนค่ะกิกกี้สวัสดีจ้ากิกกี้จินนิชานะคะมาสุการจ๋าสวัสดีจ้าปิยดาบอกเมื่อวานฟังไลฟ์แม่น้ำตาไหลเลยลูกสาวแล้ววันนี้พร้อมไหมพร้อมจะไหลอีกสักสองสามหยดไหมเอาไหม วันนี้แม่สวยไหมสวยดูแบบน่ารักดูใจดีแต่หัวข้อวันนี้อาจจะไม่ได้สวยสดงดงามอย่างการแต่งตัวและหน้าตานะคะวันนี้มันเข้มข้นนะคะพวกคุณนะคะคุณปริชาติบอกมาทันเย่มาทันนะคะคอนเทนต์นะคะหรือหัวข้อหรือเรื่องราวที่จะปลดล็อกวันนี้จะโคชชิ่งวันนี้นะคะไม่ได้ดูน่ารักเหมือนหน้าตาและการแต่งตัวของดิฉันนะคะดิฉันมันสายพลังอยู่แล้วนะคะพลังละอุทุกวันนะคะการโคชชิ่งหรือการไลฟ์ผ่านหน้าจอครูรุ้งนะคะมันเป็นสายเอเนอร์จีอยู่แล้วนะคะมันจะไม่ได้แบ๊วหรือน่ารักเหมือนหน้าตานะคะพวกคุณโอเคใช่ไหมคะตอนนี้นั่งข้างครูแล้วเย่โค้ชโอบอกนะคะมาเย่ด้วยคนนุ้ยบอกสวยมากนะคะเอาค่ะปิยดาบอกครูโอพันล้านบอกพลังงานล้นนะคะมาทัชพิมพ์แชร์ก่อนละกันทุกคนวันนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้อะมูลค่าของการโค้ชชิ่งวันนี้จะจ่ายเงินเท่าไหร่ดีอะมันเปลี่ยนชีวิตคุณจะจ่ายเงินให้มูลค่าการโคชชิ่งวันนี้เท่าไหร่ดีอ่ะโอ้โหคุณลุงพูดแบบนี้เลยใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะคุณดูนะคะเดี๋ยว
6 7 8ดิฉันเห็นเลขที่สวยงามมากเลขจักรวาลด้วยมาคุยกันหน่อยแล้วพวกคุณจะได้รู้อีกมิตินึงของชีวิตคุณค่ะคุณจะได้รู้มิติของความร่ำรวยคุณจะทะลุมิติของความสำเร็จในชีวิตคุณค่ะคุณจะรู้ค่ะว่าอะไรที่แม่งขวางทางคุณอยู่ค่ะเอากันปะล่ะคืนนี้คุยกันตรงนี้40นาทีคุณจะทะลุมิติไอสิ่งที่มันบล็อกคุณอยู่ค่ะเอาไหมคะไม่อยากนั่งสอนจริงอยากจะยืนด้วยซ้ำเนี่ยเอาไหมคะลองดูไหมคะ40นาทีที่ครูรุ้งจะให้เวลาคุณค่ะเหมือนโคชชิ่งผ่านหน้าจอเนี่ยเอาไหมคะคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหครูรุ้งเบิกเนตรองลงเบิกเนตรหมายถึงเบิกเนตรคุณอะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเปิดกะโหลกคุณเลยเว้ยไอสิ่งนี้แหละแม่งติดอยู่รอครูรุ้งมาเคลียร์เชื่อไหมไลฟ์เนี้ยหลายคนจะทะยานฟ้าหลายคนจะแบบปลดล็อกตัวเบาหลายคนวันนี้จะถึงจุดเดือดอะ100องศาเซลเซียสแล้วจะได้รับการเปิดล็อกแบบอย่างเงี้ยเอาไหมพร้อมไหมล่ะคุณพร้อมไหมล่ะแชร์ก่อนเลยค่ะครูมานี่บอกเลยว่าพี่เศษใส่ไข่แน่นอนคืนนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะอ่ะแชร์ก่อนนะคะแชร์เลยมันคุ้มค่ากับการกดปุ่มแชร์ของคุณแน่นอนค่ะมันจะทำให้คนได้อานิสงส์จากการแบ่งปันของคุณในค่ำคืนนี้มหาศาลและมหัศจรรย์ค่ะวันนี้ครูพูดคำนี้เลยค่ะคุ้มค่าค่ะครูตั้งหัวข้อว่าอะไรลูกโคชชิ่งสดเรียลไทม์ไฟลุกค่ะไลฟ์นี้สำหรับคนเจ้งที่ต้องการปลดล็อกตัวเองให้สิ้นซากค่ะคุณเข้าใจคำว่าสิ้นซากปะล่ะแชร์ค่ะแชร์เลยแม่บอกเลยว่ามันคุ้มที่คุณจะอยู่กับครูรุ้ง40นาทีค่ะแล้วครูก็ไม่พูดมากไปกว่านี้ด้วยค่ะเพราะครูพูดมาชั่วโมงกว่าแล้วค่ะครูจะให้ดูอะไรนะคะแชร์ก่อนเดี๋ยวครูจะให้ดูอะไรแชร์เลยค่ะแชร์แบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยค่ะมีแต่คนเขาจะมาขอบคุณคุณด้วยซ้ำค่ะกับการแชร์ของคุณค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันโคตรแพงแล้วค่ะวันนี้มูลค่าวันนี้เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วครูจะถามคุณค่ะว่าไลฟ์วันนี้คืนนี้คุณให้มูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะถามคุณค่ะฟังให้จบแล้วกันค่ะอยู่ฟังให้จบแล้วกันค่ะแชร์ค่ะครูแชร์รัวๆค่ะครูมี10กลุ่มครูแชร์10กลุ่มค่ะครูมี10กลุ่มครูแชร์11กลุ่มด้วยค่ะไม่มี10กลุ่มแชร์11กลุ่มว่ะแชร์เกินอย่างเงี้ยเหรอล้ำหน้าอย่างงี้นะคะเป็นผู้นำมันต้องล้ำหน้าลูกแชร์เกินไปเลยแปลว่าไงมี10กลุ่มแชร์11ก็กลุ่มนึงแชร์2ครั้งซ้ำกันไปเลยอ่ะมีอะไรมั้ยนะแชร์แล้วจะเริ่มแล้วเพลงวันนี้คุณก็รู้แล้วนะมันไม่ธรรมดาลูกศิษย์ที่อยู่ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขาได้ยินเพลงนี้นะเขาจะรู้เลยว่ามาแล้วพลังงานบังเกิดนะคะครูรุ้งคะครูรุ้งช่วยใช้เสียงโทนนุ่มนวลหน่อยไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะวันนี้แชร์หรือยังล่ะคะทำไมครูต้องกระโชกโอคากด้วยคะมันร้อนแรงโอเคเปล่าอ่ะโอเคหนึ่งมานั่งบนเก้าอี้อันนี้สุซี่ด้วยโอกับเจี๊ยบก็มานั่งบนเก้าอี้ให้เรียบร้อยความโหดของการโคชชิ่งจะเริ่มขึ้นแล้วนะให้ดูหน้าตานะคะนี่นะคะครูโอนะคะนะคะครูโอนะคะนะคะเจี๊ยบแฟนโอนะคะ
ตรงนี้ครูหนึ่งสุรภานะคะเดินทางมาจากกาฬสินธุ์แล้วก็ครูซูซี่นะคะครูซูซี่ที่จะมาบ้านแม่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะมาช่วยงานนะคะครูซูซี่มาเป็นนักโภชนาการบำบัดประจำตัวนะคะอ้าวมาเรื่องของเรื่องค่ะเรื่องของเรื่องค่ะฟังให้ดีฟังให้จบนะคะแล้วจบไลฟ์นี้ครูจะให้คุณประเมินค่ะว่ามูลค่าของความรู้วันนี้คุณจะให้ที่เท่าไหร่ดีหรือมันอาจจะประเมินมูลค่าไม่ได้เลยก็ได้ค่ะแชร์รัวๆค่ะพิมพ์บอกพิมพ์ยอดเยี่ยมจริงวันนี้มาทันไลฟ์ครูลุงค่ะจักรวาลของคนรวยค่ะคุณประสิทธิ์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณระดาภาพัฒน์มาค่ะนะคะมาดามแอนลูกมาปุ๊กกี้บอกแม่เอาจุกจุกแน่วันนี้นะคะจุกแล้วก็เจ็บนะคะอาจจะมีการแบบว่ากรีดแผลนะคะเอาเชื้อโรคออกเอาหนองออกนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการราดทิงเจอร์ลงที่แผลสดโหคุณลุงโหดขนาดนี้เลยเหรอเออแล้วก็ไม่มีการฉีดยาชาหรือวางยาสลบคือเย็บแผลสดๆเลยโอเคไหมคุณจะได้รู้และลิ้มรสรสชาติมันจะได้ไม่อยากมาเปิดปากแผลกับไอ้หมอลุงอีกเข้าใจป่ะ เจนวันนี้โหดไหมล่ะโหดตื่นไหมล่ะ ตื่นไหมล่ะ ตื่นค่ะ ตื่นไหม ถามลูกศิษย์ในห้องวันนี้อ่ะ1 3 4 5เลขสวยมากเริ่มแล้วนะจิ๊กบอกแชร์แล้วค่ะวันนี้ทันสดครั้งที่2นะคะลูกกล้วยบอกวันนี้จ่ายค่าโคชชิ่งไป11กลุ่มเลยนะคะอ่ะจ๋าว่าไงลูกนะคะเอาอะไรเพิ่งจะลาดทิงเจอไปเอลซ่าบอกเมื่อวานลาดทิงเจอไปวันนี้ซ้ำหน่อยวันนี้เปิดแผลอีกรอบนึงแล้วกรีดแล้วก็เอาหนองออกเอาแล้วเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะคะ1400คนสวัสดีทั้ง1400คนฟังให้จบจะอยู่กับคุณ40นาทีซูซี่ช่วยแม่จับเวลาด้วย40นาทีสอนแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะมันจะแพงตั้งแต่นับจากหลังจากนี้ไปและก็จะถามคุณนะคะตอนจบไลฟ์นี้ว่าคุณประเมินมูลค่าไลฟ์นี้เท่าไหร่คะนะคะอดิศักดิ์คุณกู๊ดไนท์คุณลุงแล้วหรือเปล่าเนี่ยคุณส่งรูปพระจันทร์มาเอาเริ่มวันนี้ลูกศิษย์ครูค่ะมานั่งตรงนี้ค่ะมานั่งทำหน้าหดเหลือ2นิ้วใส่ครูค่ะแล้วพลังงานก็ตกด้วยค่ะตกโฟลค่ะพลังงานมันรับรู้กันได้ค่ะไม่ต้องอ้าปากจะพูดอะไรค่ะแค่มองไปที่แววตาก็จะเห็นแววตาจ๋องๆขาดความศรัทธาในตัวเองค่ะมันต้องด่าก่อนใช่ไหมลูกถึงจะสอนได้รักนะลูกรักนะลูกอันนี้บอกกันไว้ก่อนนะแววตาที่มันขาดพลังความศรัทธาในตัวเองไอ้นี่แหละพิษร้ายพิษร้ายที่มันกัดกินความรวยกัดกินความสำเร็จกัดกินชีวิตไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้เพราะกำลังดูถูกตัวเองขาดพลังศรัทธาในตัวเองเพราะความจริงตรงหน้ามันกินหัวกบาลอยู่ความจริงตรงหน้ามันแสดงแสนยานุภาพอยู่ค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่ากินข้าวเงินเดือนแม่นี่บกสบขสขบกสอะไรอีกสารพัดภาระรับผิดชอบด้านการเงินที่สร้างไว้ในชีวิตแม่มันมีหลายด้านไอตอนสร้างภาระเอาไว้กูไม่ทันได้นึกมารู้ตัวอีกทีมันนั่งกังวลว่าจะมีพอมีจ่ายจะรอดไปอีกกี่มากน้อยจะอยู่ไปได้อีกกี่เดือนแล้วใจมันก็เลยขาดพลังมันหดพลังอะไรเหรอครูพลังความศรัทธาในตัวเองและพลังถึงความเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เพราะมันโดนความจริงตรงหน้ากินหัวค่ะโอเคไหมคะถ้าวันนี้นะคะ
ครูพูดว่าความจริงชั่วคราวตรงหน้าครูพูดครูสอนเรื่องนี้มาเป็นปีๆแล้วเจ้าค่ะแต่ใครกี่คนวะที่จะก้าวข้ามผ่านได้จริงๆตอนฟังเหมือนรู้เรื่องครูลุงสอนว่าความจริงตรงหน้าเป็นความจริงชั่วคราวและดูเหมือนจะเข้าใจด้วยนะความจริงชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพวกคุณเจอความจริงชั่วคราวตรงหน้ามากี่รอบแล้วคะแล้วคุณก็เอาตัวรอดได้เหมือนจะไม่มีไม่มีไม่พอไม่พอเหมือนสถานการณ์จะเข้าตาจนเหมือนคุณจะหาทางออกให้กับเรื่องราวตรงหน้าไม่ได้แต่สุดท้ายคุณก็ผ่านมันได้ทุกทีและยังมีชีวิตรอดอยู่ถ้าไม่มีชีวิตรอดจะไม่เกิด 1,566 คนจริงไหมคะป่านนี้คนจนป่านนี้คนเป็นหนี้ไม่ตายกันหมดแล้วหรอคะที่ฉันยังเห็นมีชีวิตรอดอยู่และคุณก็รอดมากี่รอบแล้วคะแต่พอเจอความจริงตรงหน้ามาท้าทายคุณบางคนตกอีหลอบอีล่องตกล่องป่องชิ้นอันเดิมเจอบททดสอบอันเดิมเจอข้อสอบข้อเดิมก็ถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบมันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะคุณก็ต้องเรียนซ้ำชั้นไงคะถ้าคุณยังก้าวข้ามผ่านความลำบากความรู้สึกยากจนความรู้สึกขัดสนความรู้สึกไม่พอไม่พอใจความรู้สึกลุ้นตัวโกงว่าจะชักหน้าถึงหลังชักหลังถึงหน้าชักซ้ายไปขวาชักขวาไปซ้ายได้ไหมอ่ะคุณยังสอบไม่ผ่านกับการวางสภาวะใจคุณก็ต้องสอบอยู่อย่างนั้นแหละค่ะคุณเป็นนักเรียนโกงคุณสอบตกซ้ำชั้นคุณก็ยังต้องอยู่ตรงนั้นต่อค่ะจักรวาลจะไม่มีทางส่งบททดสอบที่ใหญ่ขึ้นค่ะเพราะคุณยังก้าวข้ามผ่านไม่พ้นคุณยังไม่โตค่ะคุณยังอยู่แค่อนุบาล3ค่ะคุณยังเป็นอนุบาลหมีน้อยกับชะตาชีวิตคุณอยู่ค่ะแล้วคุณจะไปเรียนรู้ของพี่ป.1ได้ไงคะฮะอนุบาลหมีน้อยจะไปเรียนรู้ของพี่ป.1คุณผ่านข้อสอบบททดสอบบทนี้ให้ได้เสียทีให้มันสิ้นซากเสียทีครูรุ้งขอร้องค่ะเนาะบางทีเราก็แบบคิดว่าเราไลฟ์มาประมาณ 18,888 ไลฟ์แล้วในช่วงระยะเวลาเกือบ5ปีที่ผ่านมาบนเพจบน Facebook เนี่ยแต่เราก็ค้นพบว่าลูกศิษย์เรายังตกล่องป่องชิ้นอันเดิมยังสอบตกข้อสอบชุดเดิมจำคำตอบไม่ได้อีกแล้วอ่ะโจทย์อันเดิมแต่จำคำตอบไม่ได้เคยผ่านมาแล้วเขามาทดสอบซ้ำให้แน่ใจอ้าวพอบททดสอบอันเดิมมาตกเหมือนเดิมคุณจะเอายังไงดีอ่ะครูพูดให้นะถ้าคุณยังสอบไม่ผ่านคุณจะต้องสอบอีกไม่รู้กี่รอบคุณเป็นนักเรียนโข่งคุณยังเป็นอนุบาลหมีน้อยคุณจะไม่มีทางขึ้นป.1 ยังไม่ต้องพูดเรื่องม.6 หรือมหาวิทยาลัยแล้วกันยังไม่ต้องพูดเรื่องปริญญาตรีโทเอกด้วยโอเคไหมคะหรือบางคนนะคะอาจจะยังอยู่ในช่วงแบบว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่นะคะกำลังจะเข้าป.3 ยังสอบลุ้นกับเกรดตอนม.6 อยู่ตอนนี้หรือบางคนที่จบป.3 แล้วคุณลุงฉันจบป.3 แล้วยอดขายเป็นล้านแล้วกำลังจะขึ้นร้อยล้านอันนี้กำลังจะไปปริญญาโทนะคะทำไมกูจะแตะร้อยล้านแตะร้อยล้านแตะไม่ถึงสักทีคุณลุงโอเคมาฟังสำหรับคนปริญญาโทค่ะจะไปร้อยล้านที่200ล้านที่300ล้านที่4มาฟังค่ะมาฟังนะคะพี่ทิพย์บอกสอบตกอีกแล้วนะคะเอาโอเคนะครูจะบอกคุณให้นะคะความจริงตรงหน้าครูจะย้ำบทเรียนบทเดิมที่ครูเคยสอนคุณมาแล้วความจริงตรงหน้าเป็นความจริงชั่วคราวเป็นความจริงจอมปลอมความจริงจอมปลอมแปลว่าคุณจนตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจนทั้งชีวิตหรือคุณวางแผนว่าคุณจะจนทั้งชีวิตคะเฮ้ยถ้าคุณวางแผนว่าอนาคตคุณจะสำเร็จอนาคตคุณจะรวยแล้วคุณจะแคร์อะไรกับความจริงชั่วคราวตรงหน้าคุณอย่าเชื่อมันเป็นจริงอย่าตัวเล็กตัวน้อยไปกับเงินที่มีน้อย
อย่าตัวเล็กตัวน้อยไปกับออเดอร์น้อยๆอย่านอนตายในกองสต็อกสินค้าอย่านอนตายจมกองแบบว่าความพ่ายแพ้เดือนที่แล้วหาได้ 200,000 เดือนนี้หาได้แค่ 60,000 แล้วกูมือเติบไปแล้วมือเติบไปแล้วเดือนที่ผ่านมาได้ 200,000 เดือนนี้ได้ 60,000 มือเติบไปแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้อยากจะตายอย่าเพิ่งตายค่ะเดือนหน้าคุณอาจจะได้ 600,000 ก็ได้เพราะก่อนที่คุณจะได้ 200,000 เดือนก่อนหน้านั้นคุณยังมีแค่หมื่นเดียวจริงไม่จริงจริงจริงเกมยังไม่จบค่ะระฆังยังไม่ลั่นหมดยกค่ะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารค่ะคุณคือนักรบด้วยนะเว้ยคุณไม่ใช่นักสู้นะคะดีกรีมันคนละเรื่องพวกเราสัญชาตินักรบเราไม่ได้เป็นนักสู้นะดีกรีมันคนละดีกรีเลยนะคุณเข้าใจไหมอ่ะเมื่อกี้แม่พูดเรื่องอะไรความสำเร็จค่ะความรวยค่ะความมั่งคั่งค่ะมันมีเปอร์เซ็นต์100%เต็มอยู่แล้วคุณแชร์ก่อนดีกว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะใช่ไหมเมื่อกี้ที่แม่สอนที่แม่โคชชิ่งอะเรื่องนี้แพงมากนะคุณต้องแชร์ค่ะครูยังต้องแชร์เลยคนสอนเองยังต้องแชร์เลยค่ะเรื่องนี้คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนเพราะครูรุ้งไม่เคยพูดที่ไหนวันนี้นี่คือเรื่องใหม่คุณต้องแชร์ค่ะแชร์ค่ะครูแชร์แล้วนะคะโอเคค่ะคุณจำไว้นะคะความสำเร็จหรือความรวยความมั่งคั่งความเป็นไปได้มันมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 100% ค่ะแต่ใจมนุษย์มันมีตัวแปรที่ทำให้ความสำเร็จหรือความรวยหรือความเป็นไปได้หรือความมั่งคั่งของตัวเองเนี่ยถูกบั่นทอนและลดทอนเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้โอกาสเอาแม่ยกตัวอย่างแล้วกันโทษนะฉันไม่ได้จะขายของอะไรแต่จะพาดพิงนะคะถึงดีลเลอร์แบรนด์ตัวเองเลยละกันนะคะใช้สิทธิ์พาดพิงเล่าเลยละกันอย่างเช่นตอนนี้แบรนด์คูรุ้งแบริเชสออกสินค้าตัวใหม่คือมาร์คทองคำตอนนี้ยอดขายปาเข้าไปแสนกว่าแผ่นค่ะในเวลาแค่เพียงอาทิตย์เดียวยอดขายถล่มทลายค่ะแต่คุณรู้ไหมคะในตัวเลขยอดขายที่ถล่มทลายในโอกาสของความรวยโอกาสนี้ลูกๆในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งทุกคนไม่ใช่จะสำเร็จเท่ากันในโอกาสที่เท่ากันคุณฟังนะคะทุกแบรนด์นั่นแหละค่ะทุกธุรกิจของคุณนั่นแหละค่ะจริงไม่จริงคะโอกาสของความสำเร็จแม่ง 100% เท่ากันหมดนะครูแค่ยกตัวอย่างแต่คุณทำธุรกิจอะไรอยู่คุณขายประกันไหมคะคุณขายตรงไหมคะคุณทำ MLM ไหมคะคุณค้าไม้ไหมคะคุณค้าเหล็กไหมคะคุณเปิดร้านขายของไหมคะคุณเปิดธุรกิจเสริมความงามไหมคะในธุรกิจของคุณมันมีความสำเร็จอยู่ 100% ทุกธุรกิจทุกงานในตลาดที่คุณอยู่ในธุรกิจที่คุณอยู่คุณจะเห็นว่ามีคนสำเร็จไม่เท่ากันสมมุตินะคะยอดขาย100ล้านมีคนที่สร้างยอดขาย50ล้านใน100ล้านก้อนนั้นสมมุติยอดขาย100ล้านมีคนที่สร้างยอดขาย5ล้านในก้อน100ล้านนั้นมีคนที่ทำยอดขาย15ล้านในก้อนนั้นและก็มีคนที่ทำยอดขาย100,000ในก้อนนั้นและก็มีคนทำยอดขาย10,000ในโอกาส 100% อันนั้นคุณฟังครูให้ดีนะโค้ดว่าฟังให้ดีนะลูก
ลูกเรียกทีมลูกมาฟังด้วยอยากปลดล็อกให้สิ้นซากไปเลยคุณทุกคนทำธุรกิจอะไรอยู่คะฟังให้ดีนะคะสมมุติมาร์คทองคำของครูรุ้งออกมาวันที่มาร์คทองคำยังไม่เปิดตัวโอกาสสำเร็จมี 100% เท่ากันคนในแบรนด์ครูรุ้งขายมาร์คทองคำทุกคนไม่มีใครมีมาร์คทองคำผสมเพชรใช่ไหมคะไม่มีทุกกล่องทุกซองคือมาร์คทองคำ 24K 99.99% ไม่มีใครได้มาร์คทองคำ 21K ใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะค่ะทุกคนได้มาร์คทองคำแท้ 24K 99.99% เท่ากันทุกคนใช่ไหมคะมาตรฐานเดียวกันค่ะแสดงว่าโอกาสความสำเร็จคนทุกคนในแบรนด์ครูรุ้งโอกาสเขามีเท่ากันค่ะและขอโทษนะคะแพลตฟอร์มการขายค่ะเขากำลังอยู่ในแพลตฟอร์มการขายที่ชื่อว่า Facebook เท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะหรือใครอยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook Plus Facebook Plus Google มีไหมคะมือถือเหมือนกันหรือใครใช้ทีวีไลฟ์คะไลฟ์ผ่านหน้าจอทีวีหรือใครยิงดาวเทียมส่วนตัวไลฟ์คะคุณใช้มือถือเครื่องเดียวไลฟ์เหมือนกันค่ะจริงไม่จริงคะคนที่อยู่หน้าไลฟ์พูดก็ปากของมนุษย์เหมือนกันมีใครนั่งไลฟ์แล้วปีกงอกไหมคะหรือมีใครนั่งไลฟ์แล้วมีแบบว่าหนอกงอกขึ้นมาหรือมีเขาเป็นม้วนๆงอกขึ้นมาแปลกตลบไหมคะหรือมีใครตีลังกาไลฟ์ไหมคะเวลาขายของแพลตฟอร์มเดียวกันธุรกิจเดียวกันสินค้าซองเดียวกันสินค้าตัวเดียวกันแพลตฟอร์มการขาย Facebook เหมือนกันโอกาสในการทำธุรกิจเท่าเทียมกันโอ้ยคนนู้นเขามีเพื่อนทั้ง 4,000 คนมึงไปแอดให้ 4,000 คนเท่าเขาสิทุกคนมีโอกาสสำเร็จ 100% เท่ากันแต่สภาวะใจของคุณเป็นตัวแปรที่ลดทอนเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จแต่ละคนไม่เท่ากันสภาวะใจที่กล้าๆ กลัวเชื่อไม่เชื่อจิตตกเศร้าหมองไม่มั่นใจไม่ศรัทธาในตัวเองเข้าใจที่ครูพูดไหมเนี่ยเฟชชี่บอกแม่ขามันแพงมากแม่งโคตรแพงเลยเฟชชี่ซุปตาดาวบอกแพงพีคครูพูดจริงๆค่ะคุณอยู่ในธุรกิจคุณก็รู้มีทั้งคนสำเร็จมีทั้งคนล้มเหลวไม่ต้องพูดถึงคนล้มเหลวนะคะเพราะพวกคุณมันคนสำเร็จทุกคนแต่สำเร็จไม่เท่ากันทำไมคนหนึ่งสำเร็จได้มากกว่าอีกคนหนึ่งทำไมคนนี้ทำยอดขายได้เดือนละ10ล้านทำไมคนนี้ทำยอดขายได้เดือนละ1ล้านทำไมคนนี้ทำยอดขายได้แค่เดือนละ 50,000 ทำไมคนนี้ทำยอดขายได้เดือนละ 100,000 ทั้งที่โอกาสสำเร็จ 100% เท่ากันโอกาสของความรวยก็ 100% เท่ากันโอกาสของความเป็นไปได้ก็ 100% เท่ากันคุณมีโจทย์ตั้งต้นตัวเดียวกันนะสมมุติคุณขายประกันชีวิตนะคะคุณก็มีแอปพลิเคชันประกันชีวิตแบบเดียวกันคุณไม่สามารถจะไปเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรสิทธิพิเศษของประกันชีวิตเพราะคุณจะไปขายตัดหน้าตัดราคาคนอื่นเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะถ้าสมมติคุณขายประกันชีวิตของอะไรอยู่ก็ตามแต่คนขายประกันชีวิตเหมือนกับคุณเขาก็ไม่ได้ถือประกันชีวิตฝังเพชรเข้าใจไหมคะมันก็ประกันชีวิตแอปเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันจริงไม่จริงโอกาสของการขายโอกาสของความสำเร็จโอกาสของความเป็นไปได้จริงๆแล้วทุกคนมีเท่ากันเป็นไรคะครูลุงไม่ขอคะเปล่าค่ะกำลังถามคุณว่าคุณเข้าใจสิ่งนี้ที่ครูรุ้งพูดไหมคะคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจเปล่าตุ๊กตาบอกแพงค่ะแม่แชร์อีกได้ไหมคะ
แชร์อีกได้ไหมคะแชร์ค่ะครูจะแชร์ค่ะแล้วครูจะปลดล็อกคุณต่อค่ะแชร์ค่ะครูจะแชร์อีกรอบค่ะมันแพงจริงๆแพงในแพงเลยแพงในแพงแอนนี่บอกเข้าใจแจ่มแจ้งครูพินบอกแพงมากพีคสุดจันเพนบอกโอกาสความสำเร็จทุกคนมีเท่ากันอย่ามาอ้างนะดีซีน้ำปั่นบอกว่าจริงมากแม่สุรภาบอกแชร์เพื่อช่วยคนโค้ชว่าบอกโค้ชว่าอยากปั้นลูกลาวเด้มาเหมาะสูกำไรเดือนละล้านเอออ่านไม่ออกนะคะแอนบอกโอกาสเท่ากันแต่ความสำเร็จไม่เท่ากันเพราะใจมึงไม่เท่ากันตัวแปรในใจพวกคุณนะคะคุณมีตัวแปรอะไรอยู่คะตัวแปรที่มันลดทอนโอกาส 100% ของความสำเร็จของคุณเองมันน่าเจ็บใจไหมวะเนี่ยเสียงคุณลุงดังไปไหมฮะมันน่าเจ็บใจไหมนะคะยาสมินนะ love you from Malaysia เนี่ยๆๆเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนแม่แบบว่าเห็นจักรแร้เลยเก็บๆจักรแร้ก่อนเก็บจักรแร้ก่อนทำไงดีวันนี้ไม่ใส่เสื้อไม่สุภาพเลยอ่ะทุกคนขอโทษนะคะทุกคนค่ะคือวันนี้ไม่ได้กะว่าจะไลฟ์อันนี้พูดตรงๆนะเลยแต่งตัวแบบว่าเปิดสการ์ทมากเลยนะคะปกติคุมไม่ได้ใส่แบบว่าเปิดอะไรกันขนาดนี้นะคะคือแซวตัวเองอีกต่างหากครูลุงเป็นอะไรมากไหมคือขอแซวตัวเองหน่อยค่ะพวกคุณจะได้ไม่ต้องแซวครูนะคะตัวแปรในใจคุณมันไม่เท่ากัน motivation talk from madam ครูลุงนะคะคุณยาสมินแซวครูลุงนะคะคุณเข้าใจยังมันเป็นอะไรกันนักกันหนาใจคุณนะคะตัวแปรในใจคุณนะคะมันมีอะไรคะที่ขวางกั้นคุณอยู่มาคุยกันสิคะวันนี้พวกคุณจะได้สำเร็จกันแบบเฮ้ยปลดล็อกให้แม่งสิ้นซากครูมีหน้าที่นี้นี่คือหน้าที่ของการเกิดมาของครูรุ้งค่ะครูเป็นสายพลังงานค่ะคุณเป็นอะไรตัวแปรในใจคุณคืออะไรคุณกลัวอะไรคุณกังวลใจคุณเครียดคุณกดดันตัวเองอะไรคุณดูถูกตัวเองว่ายังไงเสียงในหัวคุณมันพูดว่าอะไรประโยคไหนที่คุณได้ยินมันพูดตัวแปรอะไรคะโอ้ตัวแปรอะไรตัวแปรอะไรเจี๊ยบตัวแปรอะไรหนึ่งคุณหนึ่งไม่มีนะคะวันนี้เขามาพร้อมกับโฟลที่แบบเลิศหรูอลังการมากตัวแปรอะไรครูซูซี่พวกคุณมีตัวแปรอะไรในใจพวกคุณคิดออกมาดิตัวแปรอะไรที่แม่งลดทอนโอกาสของความสำเร็จนะโอกาสของความรวยครูไม่แน่ใจนะคุณจำได้ไหมครูพูดไว้อะว่าความรวยอะแม่งจริงเขาจริงของเขาอยู่แล้วความรวยอะความสำเร็จมันจริงความสำเร็จมันจริงมันเป็นของกลางของโลกมันมีของมันอยู่แล้วแล้วมันก็รอมนุษย์ทุกคนไปคว้ามันความเป็นไปได้แม้ไม่เคยมีแม้แต่ใครสักคนหนึ่งทำได้กูก็จะทำมันไม่ต้องรอให้บอกว่าถ้ามีมนุษย์คนหนึ่งทำได้ฉันก็ต้องทำได้ความเป็นไปได้นี่นะมันจริงแท้ขนาดว่าต่อให้ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนถ้ากูจะทำกูจะเอากูจะสร้างปรากฏการณ์แม้ไม่ต้องมีตัวอย่างให้กูดูแต่กูก็จะทำให้มันเกิดได้วันที่ยังไม่มีหลอดไฟทำไมโทมัสเอวาเอดิสันคะถึงสร้างหลอดไฟได้ไม่มีตัวอย่างหลอดไฟฟ้าเลยไม่งั้นโทมัสเอวาเอดิสันจะเป็นที่จดจำของโลกไหมคะจนคนตายแล้วเกิดใหม่อะค่ะ 2,500 ปีแล้วนะคะปีนี้ปี2562 2,500 ปีที่มนุษย์เกิดมาในยุคนี้ยังไม่มีใครจะสามารถลืมบิดาแห่งแสงสว่างหรือโทมัสเอวาเอดิสันได้เลยเพราะอะไรคะเขาสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีแม้แต่มนุษย์คนหนึ่งเคยสร้างมาก่อนจริงไหมคะพี่น้องตระกูลไรท์ค่ะไรท์บราเดอร์ค่ะพี่น้องตระกูลไรท์ที่สร้างเครื่องบินค่ะทำไมเขาถูกจดจำคะเพราะในโลกใบนี้มันไม่เคยมีเครื่องบินมาก่อนจนกระทั่งถ
ือกำเนิดเกิดเป็นพี่น้องตระกูลไลท์สองคนเนี่ยที่คิดค้นวิจัยและสร้างเครื่องบินเอาเหล็กไปบินได้บนท้องฟ้าใครก็ว่าบ้าเหล็กหนักขนาดนั้นจะเอาขึ้นไปบินบนท้องฟ้าได้ยังไงพี่น้องตระกูลไลท์บอกกูต้องทำให้ได้มันไม่เคยมีใครทำได้แต่ถ้ากูจะทำมันต้องทำได้เนี่ยความเชื่อมันเป็นระดับนี้เลยนะคุณเข้าใจที่ครูรุ่งพูดยังทำไมครูต้องใช้เสียงแบบนี้เออกูอินมากเข้าใจไหมครูอินครูเป็นสายพลังถ้าเสียงดังคุณหลีเสียงแต่ครูจะไม่หลีเสียงครูแน่นอนคุณหลีเสียงโทรศัพท์คุณแพรลี่บอกสะเทือนมากแม่ไลท์นี้ดิวบอกความจริงที่ขาดแคลนตรงหน้าคือตัวแปรที่หลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลาดิวเธอเป็นใครฉันปักหมุดเธอละซิลินาบอกความเชื่อเออกติกาบอกว่าขนลุกตลอดเวลาเลยค่ะแม่ลุงผ้าแพรวาแครินบอกขนลุกค่ะคุณเข้าใจยังเออคุณเข้าใจยังเอาจริงนะที่ครูไม่ค่อยได้มาไลฟ์ช่วงหลังๆเนี่ยเพราะครูรู้สึกว่ากูสอนไปหมดชีวิตจิตใจแล้วอะเนี่ยครูกำลังพูดเรื่องเดิมอยู่นะเว้ยคุณคะครูกำลังพูดเรื่องเดิมอยู่แต่คุณเชื่อไหมวันนี้ลูกครูมาหาครูที่บ้านเฮ้ยเรื่องพวกนี้แม่งต้องปลดล็อกกันต้องเดินเคียงข้างกันตลอดเวลาต้องเติมเชื้อไฟให้กันตลอดเวลาเข้าใจไหมเพราะต่อให้ครูพูดเรื่องเดิมว่าความจริงชั่วคราวตรงหน้าสุดท้ายคุณยังโดนความจริงชั่วคราวตรงหน้าหลอกกินกระบาลเลยจริงไม่จริงขอโทษนะคะที่ใช้คำพูดรุนแรงหลอกกินกระบาลก็มันกินหัวคุณนะคะมันงับหัวกระบาลคุณเกือบขาดแล้วอะค่ะมันจริงไม่จริงคะอ้นพยาบาลบอกว่าไม่กล้าพิมพ์มันสั่นสะเทือนมือไม้มันสั่นพิมพ์เถอะอ้นอ้นพิมพ์เลยแล้วอ้นแชร์ด้วยแม่บอกเลยนะจะพูดให้ฟังและต้องจับสภาพจิตตัวเองให้ได้ไม่งั้นลูกสอบตกอีกแล้วลูกตกมากี่ปีแล้วลูกหนูอายุเท่าไหร่กันแล้วลูกแม่พูดคำนี้มาตั้ง5ปีแล้ว20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีมันหลอกหลอนลูกกี่ปีแล้วสอบตกแม่งอยู่นั่นแหละไอ้ข้อเดิมเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะสอบผ่านลูกความจริงชั่วคราวเรื่องความขาดแคลนเนี่ยมันเป็นอะไรหนูก้าวข้ามผ่านมากี่ความขาดแคลนแล้วกลัวเงินไม่พอใช้กลัวไม่มีเงินจ่ายหนี้เจ้าหนี้มาทวงมันทวงบนเฟซบุ๊กด้วยแม่เออตอนมึงยืมมึงยังไปยืมเขาได้ตอนเขาจะทวงมึงเฟซบุ๊กมึงอย่าไปว่าเขาเข้าใจไหมลูกหนูต้องเข้าใจแม่ค่าเทอมมันมาอีกแล้วลูกมึงเรียนหนังสือลูกค่าเทอมมันต้องจ่ายแม่ป่วยอีกแล้วแม่ลูกวันหนึ่งเองก็ต้องแก่วันหนึ่งเองก็ต้องไปหาหมอเองอย่า กลัวเองอย่า เครียดเองอย่า กังวลเองจะไม่มีพลังมันเป็นตัวสกัดกั้นขวางทางมันเป็นตัวแปรที่ขวางทางรวยเพราะเองใช้พลังงานชีวิตทั้งหมดของเองไปกับความกลัวความกังวลซ้ำๆเองสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเองลูกเงื่อนไขที่เป็นกับดักของความสำเร็จของตัวเองใจหนูเครียดไม่สบายใจไม่โปร่งไม่โล่งแปลว่าหนูไม่อนุญาตให้ความโชคดีเข้ามาเพราะความกลัวความกังวลความกดดันความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกหมดศรัทธาในจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของมึงอันนี้คือพูดกับลูกเนาะอันนี้คือหมายถึงครูลุงพูดกับลูกครูลุงนะคะมันสกัดกั้นเมื่อกี้ครูถามลูกครูว่าและที่มึงเครียดเนี่ยมีคนมาเปิดดีลเลอร์กับมึงไหม
ก็ไม่มีแล้วที่มึงเครียดเนี่ยมึงถูกหวยไหมก็ไม่ถูกแล้วที่มึงเครียดเนี่ยอยู่ดีๆมีเงินหล่นจากฟ้าล้านหนึ่งตุ๊บมาใส่มึงให้หายเครียดไหมก็ไม่มีแล้วจะเครียดทำไมเพราะมึงเครียดไงข่าวดีเลยไม่มาโชคดีเลยไม่มีปาฏิหาริย์เลยไม่เกิดคุณเข้าใจครูรุ้งไหมคะเรื่องบางเรื่องนะอย่างเช่นลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะจะขายที่มูลค่า200ล้านคุณรู้ไหมคะยักแย่ยักยันอยู่6เดือนค่ะเจ้าของที่เขาจะวางเงิน200ล้านแล้วค่ะแต่คุณรู้ไหมคะไอ้ที่ขวางทางเงิน200ล้านน่ะเพราะตัวคุณไปสร้างเงื่อนไขสร้างตัวแปรในใจคุณเขาจะซื้อกูจริงไหมเนี่ยมันหลอกกูหรือเปล่าวะแล้วกูจะต้องเสียค่าคอมเบี้ยบ้ายรายทางอีกเท่าไหร่แล้วใครจะมาได้ประโยชน์เสียประโยชน์มันคิดเยอะมันคิดเยอะทันทีที่มันปล่อยตัวแปรกูไม่เครียดแล้วกูเครียดมา6เดือนแล้ว5เดือนแล้วเขาจะซื้อที่200ล้านเขาเหมือนจะเอาอ่ะครูลุงก็เขาจะเอาเขาก็เอาเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาหนูทำเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วครูหนูเสียเงินเบี้ยบ้ายรายทางไปหมดตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่หนูเจอกับเจ้าของที่แล้วหนูเจอกับเจ้าของเงินแล้วอ่ะก็มึงยังกังวลอยู่ลูกยังกังวลยังวางสภาวะใจไม่ได้ว่าของของหนูก็ต้องเป็นของของหนูมันขุ่นเหลือเกินใจหนูมันคิดได้คิดเสียคิดผลประโยชน์กลัวกังวลคิดมานั่งว่ากูเสียไปเท่าไหร่แล้วแล้วกูจะได้จริงไหมเข้าใจหรือยังมันเป็นยังไงกันลูกทุกอาชีพเลยลูกศิษย์ครูลุงมีทุกอาชีพทำอสังหาหลักพันล้านหลักหลายพันล้านลูกศิษย์ครูทำทุกอาชีพมันมีตัวแปรบางอย่างที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาขวางทางรวยค่ะขวางโอกาสขวางความโชคดีขวางความเป็นไปได้ค่ะจะให้ครูเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณเราถ้าครูเข้าไปได้นี่ครูจะเสกตัวเองตัวเล็กๆแล้วซึมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณเคียงคู่กับเราแล้วไปคอยสอดส่องส่องไฟให้สว่างตลอดเวลาถ้าทำได้ครูทำแล้วนะลูกครูสอนวิธีการเนี่ยสอนแบบทั้งวิธีการสอนทั้งวิธีการวางสภาวะธรรมวางสภาวะใจเนี่ยแต่หนูต้องเป็นคนเอาไปทำหนูเข้าใจครูไหมลูกศิษย์ครูนะในแบรนด์ครูเนี่ยริชเชตเนี่ยคนที่ขายดีคือคนที่ใจเบาใจโล่งเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความศรัทธาอารมณ์ดีมีความเชื่อด้านบวกๆมีพลังชีวิตยิ้มเก่งหัวเราะเก่งปัญญาอ่อนหมอตรวจดูแล้วพบว่าไม่มีสมองนึกออกไหมหมอไปเอ็กซเรย์ตรวจคนพบว่าไม่มีสมองเข้าใจไหมคือคิดน้อยอะลูกคิดน้อยทำเยอะเข้าใจไหมคะคิดน้อยสมองไม่ค่อยมีคิดน้อยทำเยอะไอ้พวกที่ล้มเหลวมึงคิดเยอะมึงทำเท่าเล็บนิ้วก้อยเท่าตดมดเข้าใจไหมคะสัญญาว่าเสาร์อาทิตย์นี้หนูจะฟังคอร์ส21วันให้ครบค่ะเขมรัศนีลูกมีบุญมากลูกได้เรียนคอร์ส21วันอันนี้ต้องแบบลูกต้องไปเรียนให้ครบนะลูกหนูที่รักของแม่โอเคไหมอะไรคะลูกแพลวบอกปยอปัญญาอ่อนไอคนที่พิมพ์มาว่าปยอตอนนี้ปยอหนักเลยนะคะเดี๋ยวขอพิมพ์แป๊บนึงขอปักหมุดนะคะปักหมุดปักหมุดประจานเลยนะคะเนี่ยคนที่ชื่อแพรวเนี่ยค่ะที่พิมพ์ว่าปยอห้าห้าห้าเนี่ยตอนนี้กำลังขายดีมากค่ะคนที่ชื่อแพรวเนี่ยค่ะอัพสต็อก8รอบมาร์กออกวันที่เท่าไหร่นะลูก8เดือน8วันนี้เท่าไหร่
ยัง7วันยังไม่ถึง10วันคนชื่อแพลวที่พิมพ์ว่าปยอเนี่ยค่ะอัพสต็อกมาร์คทองคำ8รอบค่ะคุณก็ใช่ไหมตรวจพบว่าไม่มีสมองอะค่ะเนี่ยคนชื่อแพรวที่ดิฉันปักหมุดเนี่ยปักหมุดประจานเลยนะคะว่าขายดีมากตอนนี้คุณเข้าใจไหมคะมันอะไรเนี่ยมาหาครูนะเว้ยเครียดความกลัวมันส่งเป็นคลื่นรังสีมาถึงครูครูจะบอกให้นะคะพลังงานมันเป็นคลื่นแรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปจากจิตใต้สำนึกของคุณคนอยู่ใกล้คุณคุณไลฟ์คุณพูดอะไรมันหลอกกันไม่ได้นะคะและประเด็นสำคัญคือจิตดวงนี้คุณเป็นเจ้าของคุณครอบครองร่างนี้จิตวิญญาณดวงนี้ถ้าคุณปล่อยแม่งไหลลงต่ำไหลลงสู่ที่ต่ำคุณไม่ได้ว่าใครต่ำนะคะแต่หมายถึงพลังงานต่ำๆพลังงานต่ำๆที่แบบรู้สึกไม่สนุกเลยความเชื่อไม่มีมันไม่ล่าเริงเลยจิตใจมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวความเชื่อแม่งอยู่ไหนคุณเข้าใจปะไอเนี่ยพลังงานต่ำไม่ได้ว่าใครต่ำพลังงานต่ำมันชุดชีวิตลงต่ำคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จบนะพวกคุณเนี่ยมันคิดกันเยอะเกินไปพวกคุณแม่งกอดความเครียดกอดความกลัวกอดความกังวลคุณสารพัดที่จะห่วงและกังวลบางคนห่วงอดีตที่ก็เกิดไปแล้วแล้วก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้บางคนก็ห่วงอนาคตที่แม่งยังไม่ได้เกิดแต่กูกลัวไปก่อนและไออาชีพนักขายอย่าได้กลัวขายไม่ได้เชียวนะมึงจะขายไม่ได้จริงๆเหมือนที่มึงกลัวเลยมึงกลัวอะไรจิตใต้สำนึกมึงดึงดูดอันนั้นเข้ามาเลยมึงเข้าใจไหมเบียร์บอกจริงแม่ไลน์นี้เป็นภาคต่อเมื่อวานกับตุ๊กตาบอกกูรุนแรงมา2วันแล้วเนี่ยยังไงเข้าใจไหมคะครูอะแบบว่าไม่ได้อยากจะเป็นแบบเล่นบทโหดนะเว้ยแต่มันไม่ตื่นหนูเข้าใจไหมลูกคุณมาล่าเริงยิ้มแย้มโลกสวยของกูอยู่คนเดียวหนูไม่ตื่นลูกเข้าใจไหมบางทีมันต้องลาดทิ้งเจอบ้างกรีดแผลสดเลยแล้วเย็บสดด้วยวันนี้ไม่ต้องฉีดยาชาครูอิสรีบอกจริงทุกคำการบ้านนะอย่าให้ฉันสอนเสียเปล่านะการบ้านนะพวกเธอจะต้องไปคิดให้จบว่าตัวแปรอะไรที่พวกเธอสร้างขึ้นมาเองเงื่อนไขบ้าๆบอๆพวกเธอมีเงื่อนไขกับความสุขต้องรวยก่อนถึงจะมีความสุขต้องมี10ล้านถึงจะมีความสุขเนี่ยๆมีหลายร้อยล้านแล้วแค่กินข้าวเมื่อกี้กับอะไรนะแกงจืดตำลึงกูโคตรมีความสุขเลยผัดกะเพราหน่อไม้อะไรอีกคะผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้เมื่อกี้ตอนอยู่บนโต๊ะกินข้าวมีความสุขมากแม่งไม่เกี่ยวกับเงินเลยเข้าใจยังเงื่อนไขเยอะแม่คะถ้าหนูมี10ล้านหนูจะมีความสุขมากครอบครัวหนูจะมีความสุขมึงฝันมึงลมๆแรงๆแล้วลูกเงื่อนไขมันเยอะมีความสุขยากถ้าตั้งเงื่อนไขแบบนี้ตายเลยนะแปลว่าถ้าตอนนี้หรือในอนาคตยังไม่มี10ล้านคุณจะมีความสุขไม่ได้เลยเหรอคุณเข้าใจครูไหมเนี่ยพวกคุณสร้างเงื่อนไขอะไรกันอีกที่เป็น
็นหลุมพรางที่คุณขุดไว้ให้ตัวเองตกลงไปอ่ะคุณเก่งกันทุกคนน่ะเก่งมากสร้างเงื่อนไขในชีวิตเก่งมากพวกคุณไม่ใช่คนธรรมดาพวกคุณมันไม่ใช่คนธรรมดาพวกคุณสร้างเงื่อนไขอะไรวะตัวแปรของพวกคุณคืออะไรวันนี้ครูพูดกับลูกศิษย์ครูว่าอะไรครูมองหน้าเขาแล้วครูบอกเขาว่าลูกอะต้องมีข่าวดีก่อนมึงถึงรู้สึกดีได้ทำไมคะต้องรอให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก่อนคุณถึงจะมีความสุขได้ใจคุณมันไม่ดีแล้วคุณคิดว่าคุณจะดึงดูดข่าวดีเรื่องดีๆเข้ามาได้เหรอคะเฮ้ยเฮลโลเฮลโลฮายฮายเฮลโลคุณคิดอะไรอยู่คุณนั่งห่อเหี่ยวแล้วรอว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพื่อเป็นน้ำทิพย์ชลมใจให้คุณมีความสุขเฮลโลสมการไหนของคุณวะครูบอกคุณว่าเฮ้ยคุณแม่งต้องสร้างข่าวดีให้กับตัวเองดีวะคุณต้องสร้างคุณต้องผลิตความรู้สึกดีคุณต้องผลิตความสุขดีวะไม่ใช่รอให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นไม่ใช่รอให้คนชมคุณก่อนพี่คะพี่สุดยอดมากเลยค่ะพี่ไลฟ์ดีมากพี่พูดดีมากเลยค่ะพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูค่ะโอ้ยแม่มีคนชมหนูเขาอินบ็อกซ์มาบอกว่าหนูคือแสงสว่างแม่หนูมีความสุขมากหนูจะไลฟ์ติดต่อต่อเนื่องกันแม่ง90วันเลยแล้วไงถ้าไม่มีคนอินบ็อกซ์มาบอกคุณสักคนว่าคุณพูดดีไลฟ์ดีถ้าแมนไม่มีใครขอบคุณคุณเลยสักคนทำไมคุณจะจบชีวิตเลยเอาโทรศัพท์ไปโยนทิ้งเฟซบุ๊กกูไม่เข้าอีกแล้วอย่าหวังว่าจะกูจะได้ไลฟ์อีกจริงหรอจริงอะจริงหรอใช่หรอคุณต้องรอให้คนมาบอกว่าคุณเก่งคุณดีคุณโคตรเป็นแสงสว่างเลยอะคุณแม่งเป็นแรงบันดาลใจคำพูดของคุณเนี่ยนะมันเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเฮ้ยคุณต้องรอคนมาบอกคุณหรอคุณต้องรอคนมาตาหน้าคุณหรอพระยี่ห้อให้คุณหรอเขียนป้ายให้คุณหรอเฮ้ยยังไงไลฟ์จบลบเลยดีกว่าเฮ้ยไลฟ์จบลบเลยดีกว่าแม่ใช้พลังทุกพลังงานแล้วนะเว้ยวันนี้ไลฟ์จบลบเลยนะคะนะคะต้องดูก่อนว่ายอดแชร์เยอะเปล่าแม่ใช้พยอดแชร์เยอะไหมช่วยดูให้แม่ทีถ้ายอดแชร์ไม่เยอะลบแม่งเลยถ้ายอดแชร์ไม่เยอะลบแม่งเลยไม่ให้ใครมามีโอกาสฟังย้อนหลังหรอก เดี๋ยวคุณไม่มีพลังคุณกลับมาฟังไลน์นี้อีกไม่เอาลบดีกว่าคุณเข้าใจยังอย่าลบค่ะแม่จะฟังย้อนหลังอีกรอบเนี่ยรู้มันต้องมีแบบนี้แชร์ออกไปแพรี่จะมาร้องไห้ฟูมไฟใส่ฉันทำไมเนี่ยของแพรี่ลงไปดิ้นกับพื้นแล้วร้องไห้แล้วเนี่ยพูดเล่นกับแซวคุณไปอย่างนั้นแหละเอออ้าวหลายแชร์แล้วว่าครูเสียดายโอ้ครูล้อเล่นเมลานี่คือที่พูดแบบนี้เพราะอะไรจะบอกว่าแชร์อีกสิคะรออะไร มันดีขนาดนี้คุณเออตกลงมาเคลียร์กันก่อนครูอิสรีครูอ้อมครูแพรอยู่กันครบเลยเนี่ยครูหนึ่งสุรภาครูกบทองพูนดีลเลอร์แบริชเชตอยู่กันครบครูแอนเน่เออแม่เรียกชื่อหนูทำไมแม่จะบอกว่าหนูทำดีแล้วลูกเก่งมาก แม่สอนปุ๊บหนูมาแบบเกาะขอบหน้าจอเลยเก่งมาก 2K แชร์ค่ะโค้ดโอบอกขอบคุณค่ะนะคะ Good night beautiful คุณลุง Good night Yasmin นะคะขอบคุณคุณมากที่วันนี้คุณมาอยู่กับพวกเรานะคะอ่ะล่ะเมื่อกี้แม่จะพูดอะไร
ม่จะพูดอะไรแม่จะสรุปว่าอะไรจำไว้นะความจริงชั่วคราวตรงหน้าอย่าให้มันมาทำลายโอกาส 100% ของคุณคุณมีโอกาสที่จะสำเร็จ 100% เต็มเท่าที่โอกาสนั้นมันจะมีให้คุณคุณมีโอกาสที่จะรวยมั่งคั่งเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ความรวยและความมั่งคั่งมันมีเต็มอย่าง 100% อยู่แล้วในโลกใบนี้ความเป็นไปได้ทุกความเป็นไปได้มันเต็ม 100% ของมันอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะสร้างความเป็นไปได้ในทุกๆอย่างทุกๆทางค่ะของชีวิตคุณและครูจะบอกว่าคุณทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 100% ในโอกาสนี้เต็มเปี้ยเท่ากันค่ะแต่ตัวแปรบางอย่างในใจของคุณค่ะที่มันเป็นเครื่องกลางกั้นและกั้นขวางและบล็อกตัวคุณไว้ค่ะคุณไม่เชื่อในตัวเองมากพอคุณมีข้อเปรียบเทียบคุณสงสัยในตัวเองคุณเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่นคุณกำลังนั่งเฝ้าดูความสำเร็จของคนอื่นแล้วก็มาอ้างว่ายิ่งคนอื่นสำเร็จมากเท่าไหร่มันยิ่งโชว์ความล้มเหลวในชีวิตคุณมากเท่านั้นคุณไม่มีพลังเพราะคุณอ้างว่าคุณไม่เก่งคุณทำไม่ได้คุณแม่งยังไม่เคยลองทำสุดตรีนดูสักครั้งด้วยซ้ำคุณเข้าใจยังคะคุณมีอะไรอีกคะเงินน้อยต้นทุนน้อยคุณมันจนกูเกิดมาจนคู่ผลิตมาร์กทองคำนะกล่อง 1,590 สองกล่อง 3,000 ตกแผ่นละ500บาทครูบอกลูกศิษย์ครูเลยนะสินค้าราคามาร์กทองคำเนี่ยมาร์กทองคำแบบเนี้ยส่วนประกอบขนาดเนี้ยกล่องละ 1,590 มนุษย์คนไหนบนโลกนี้ก็ซื้อได้ครูสร้างสินค้าที่เป็นโอกาสที่จะเข้าถึงมนุษย์ทุกคนและเขาไลฟ์กันโคมโคมทั่ว Facebook ทั่วออนไลน์เขาไลฟ์มาร์กสดสดเปิดมาร์กสดสดหน้าขาวสดสดหน้าฟูสดๆหน้ายกยิ่งกว่าโบท็อกซ์สดๆให้ดูคาจอถ้าขายไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์แม่งไม่ได้เกี่ยวกับราคาแม่งเกี่ยวกับใจคุณล้วนๆคโคตรว่าบอกไลฟ์นี้สุดๆคุณเหมือนกันค่ะอะไรคะที่มันบล็อกคุณอยู่จากความสำเร็จทั้งปวงในโลกใบนี้คุณอ้างว่าคุณต้นทุนน้อยจนเหรอคะย้อนกลับไปผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่สร้างหลายร้อยล้านคนนี้ก็เคยเป็นชาวเกาะผัวกินค่ะแบมือขอเงินผู้ชายค่ะมีแต่หอยกับรอยยิ้มค่ะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเป็นของตัวเองค่ะ5ปีที่แล้วค่ะ0ค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยค่ะหน้าด้านไม่มีเงินยังหน้าด้านใช้เงินเกินตัวค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะแบกหน้าด้านๆไปขอผัวตัวเองค่ะให้ช่วยใช้หนี้บัตรเครดิตให้ค่ะโอเคไหมคะวันนี้มันยังเป็นโจรกับใจเคยปล้นความสำเร็จของตัวเองมันเป็นโจรกับใจกูจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตกูคุณเข้าใจไหมคะหลายคนปล้นความสำเร็จตัวเองปล้นความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเองครูเคยปล้นความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเองค่ะครูไม่ได้มีเงินเยอะแต่ครูเสือกหน้าด้านใช้เงินเกินตัวค่ะจนเป็นหนี้บัตรเครดิต
นี่ไงวันนี้โจรมันกลับใจแล้วค่ะคุณเลิกป้นความสำเร็จของตัวเองค่ะคุณเลิกป้นความร่ำรวยของตัวเองคุณหันหัวมายอมรับความจริงเลิกอ้างกูไม่ได้เกิดมาร่ำรวยครอบครัวกูรับราชการทุกคนเป็นหนี้กูจะทำธุรกิจได้ยังไงครอบครัวกูไม่มีใครทำธุรกิจและราชการหมดแล้วคนอย่างกูจะทำธุรกิจได้ไงนี่ไงครูจัดการกับตัวแปรที่แม่งขวางทางครูออกหมดเลยอะแล้วครูเลิกมีข้ออ้างโง่ๆเพื่อที่จะปล้นความสำเร็จของตัวเองค่ะถ้าผู้หญิงคนนี้กล้าเอาชีวิตมาบอกคุณแบบนี้หน้าด้านแบบนี้หน้าด้านสำเร็จแบบนี้ให้คุณดูคุณไม่ได้อยู่บ้านใหญ่อย่างกับวังสี่ไร่แบบนี้5ปีที่แล้วถ้าคุณติดตามคุณลุงค่ะคุณยังอยู่บ้านเนื้อที่111ตารางวาผัวซื้อให้ค่ะเล่าแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะและไม่คิดจะสร้างความสำเร็จให้ตัวเองด้วยเพราะมันมีข้ออ้างเยอะมันปล้นความสำเร็จของตัวเองตลอดเวลาค่ะเวทบอกเกิน40นาทีแล้วครับแม่ขอบใจลูกหนูกำลังไล่แม่ใช่ไหมเวทหนูบอกแม่ครับ40นาทีแล้วครับหนูไล่แม่นะเวทนะ ได้งั้นแม่จะไปเวทไล่แม่ได้ซูซี่บอกพี่เวทพี่โดน 1,400 ทรีนอะลูกอย่าไปว่าเวทเขาเวทเขาช่วยดูแลแม่เออซูซี่บอกพี่เวทพี่โดน 1,400 คนตรงนี้ซูซี่รู้ไปพูดอย่างนั้นกับพี่เวทได้ไงหรอเออพี่เวทก็ช่วยแม่รักษาเวลาดาด้าบอกไม่นะไม่นะอะไรดาด้าพอแล้ววันเนี้ยแม่อยู่ต่อเถอะครับไม่อยู่แล้วเวทเขาจับเวลาแม่แล้วหลิงบอกแม่อย่าหลิงอย่าหลิงคิดถึงหลิงเนี่ยเดี๋ยวลูกแม่จะคลอดลูกแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะบินไปเยี่ยมหลิงแม่ก็รักดาด้าปาติดบอกพี่เวทเวทก็ช่วยดูแลแม่ทำไมอมแอมบอกติดลมนะคุณลุงเออใช่ยอมรับว่าติดลมนิดบอกคุณเวททำไมคุณทำแบบนี้นี่แม่แซวเล่นทุกคนเลยไปอะไรนะไปแซวพี่เวทเขาใหญ่เลยเนี่ยไปลูกไปLove you เช่นกันลีน่าโรเบิร์ตนะคะ Don't go nice motivation talk Love to listen to you Yasmin Good night นะคะไปคุณบัวลูกอ้อมจุฑารัตน์นะคะครูโอซิลีนาดนะคะลูกการ์ตูน Happy Life การ์ตูนตกลงลูกใช้ Facebook อันไหนเนี่ยการ์ตูน Happy Life เป็นภาษาอังกฤษหรือการ์ตูน Happy Life เป็นภาษาไทยเนี่ยคนนี้เป็นแกนดีลเลอร์คนใหม่ของแบรนด์แม่นะคะการ์ตูน Happy Life เนี่ยฟังแม่มา5ปีแต่คิดว่าตัวเองกระจอกตัวเล็กตัวน้อยไม่คู่ควรกับแม่ลุงไม่คู่ควรกับแบรนด์แม่ลุงคุณคิดดูเด้แม่งเสียหายหลายแสนอะเสียค่าโง่ให้กับตัวเองอะตัวเล็กตัวน้อยมา4ปีอะเกือบ5ปีอะการ์ตูนอะจนในที่สุดอะเรียกร้องหัวใจตัวเองไม่ไหวอะเออคนเราเนาะลูกเนี่ยเข้าใจยังเหมือนการ์ตูนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเข้าใจยังเรามันไม่คู่ควรกับสินค้าของแม่ลุงไปใช้ของถูกๆหน้าแหกการ์ตูนเล่าให้แม่ฟัง4ปีติดตามแม่ลุงเราไม่คู่ควรที่จะมาอยู่แบรนด์แม่ลุงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเงื่อนไขที่สร้างขึ้นมาขุดหลุมพรางให้ตัวเองเข้าใจยังเยอะด้วย
ดี๋ยวไว้วันหลังเอาการ์ตูนมาไลฟ์เรื่องนี้ดีกว่าคุณเวทบอกรักแม่รักทุกคนด้วยนะครับแม่ก็รักคุณเวทครับไปค่ะแยกย้ายแยกย้ายแล้วเนาะอ่ะก่อนไปวันนี้คุณให้ราคาไลฟ์นี้เท่าไหร่คะวันนี้ไลฟ์นี้คุณประเมินให้มูลค่ามันเท่าไหร่คะอ้าวก่อนที่คุณจะออกกันอะก่อนที่คุณจะไปกันอะบางคนแม่เปิดเพลงเนี่ยเมื่อกี้อยู่กับ 1,500-1,600 เปิดตูดไปแล้วไม่ส่งแม่หรอกเรื่องไรวันนี้สบเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วแม่ไลฟ์จบกันหนูไปก่อนละไม่มีเยื่อใยกันเลยหรือไงไม่อยู่ส่งกันเลยหรือไงเมื่อกี้อยู่ 1,500 ตอนนี้เหลืออยู่ 1,200 กว่าคนที่ออกไปไม่มีเยื่อใยกันเลยหรือไง แม่นี่มันเรื่องมากเนอะว่าไหมแม่นี่มันดัดจริตเรื่องมากด้วยซุปตาดาวบอกประเมินไม่ได้จริงๆค่ะพัชรีบอกประเมินไม่ได้ธิดารัตน์บอกให้มูลค่าไลฟ์นี้ 50,900 บาทเลยค่ะสุการบอก priceless ค่ะครูดงรักให้ร้อยล้านเลยค่ะฝนจิรารัตน์กุ้งนฤมลแอนนี่บอก priceless ค่ะประเมินมูลค่าไม่ได้อิสรีให้ที่ 8,888 ล้านบาทค่ะครูแพรบอกลูกให้ด้วยหัวใจทั้งดวงแม่เกิดใหม่ทันทีประเมินมูลค่ามิได้ค่ะวันนี้มันจะมูลค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปสร้างผลลัพธ์ในชีวิตคุณเท่าไหร่รวมๆที่คุณตีมูลค่าให้ครูลุงเนี่ยไม่รู้จะเอาตัวเลขเงินสกุลไหนมากองรวมกันวันนี้มูลค่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่มันอยู่ที่ลูกทุกคนเอาไปเปลี่ยนชีวิตแล้วสร้างผลลัพธ์ให้แม่ได้ชื่นใจเท่าไหร่โอเคไหมลูกโอเคไหมปลดล็อกในใจเจ้าเสียปลดล็อกในใจพวกเจ้าเสียไม่งั้นความสำเร็จที่แม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจะไม่มีมูลค่าเลยแม่ไม่ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแม่ไม่ได้เป็นคนไฮโซแม้หน้าตาแม่จะดูไฮโซแม่ไม่ได้มีอะไรมาก่อนค่ะผู้หญิงคนนี้เกาะผัวกินมาก่อนค่ะสร้างความเปิดเปิงวิบัติชีวิตตัวเองพังชีวิตตัวเองมาก่อนค่ะใช้เงินเกินตัวเป็นหนี้บัตรเครดิตมีแต่หอยกับรอยยิ้มมาก่อนค่ะวันนี้มันสร้างมูลค่าให้กับจิตวิญญาณตัวมันแล้วค่ะกูเลิกป้นความสำเร็จของตัวกูแล้วไปนะคะกู๊ดไนท์หวังว่าไลฟ์นี้มันจะปลดล็อกลูกศิษย์ครูรุ่งทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ